เพลงนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้นะครับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ทำให้คนรู้ว่าหนุ่มกะลายังไม่ได้เลิกร้องเพลงเป็นเพลงที่ทำให้คนหันมาฟังเพลงของหนุ่มกะลาเยอะขึ้นก็เลยขอเล่นเพลงนี้เป็นเพลงแรกของคอนเสิร์ตเพลงนี้ชื่อเพลงว่าปล่อยมือฉันครับผมต้องไป